วันนี้พรรคก้าวไกลจะขอใช้โอกาสในการแถลงต่อเหตุการณ์สำคัญเมื่อคืนในที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับก็คือการลงมติโหวตในยัตติสุดท้ายของเมื่อคืนซึ่งเป็นการตัดสินนะครับพิจารณาว่าจะเลือกระบบการเลือกตั้งที่เราก็เรียกกันว่าหารร้อยหรือหาร500นะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับในยัตติที่ให้เลือกกันระหว่างจะหารร้อย500หรือหาร100ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอนั้นนะครับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ354เสียงก็โหวตเห็นด้วยกับหาร500ส่วนเสียงของพรรคก้าวไกลร่วมกับพรรคอื่นๆที่เห็นด้วยกับหาร100ก็มีเสียง162เสียงซึ่งก็แพ้ไปเมื่อคืนนี้นะครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราเห็นนะครับแล้วยืนยันมาโดยตลอดว่าการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะครับผ่านพ.ร.ป.การเลือกตั้งให้เป็นระบบที่เราเรียกว่าหารร้อยนั้นขัดนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งเจตนาชัดเจนทั้งบทบัญญัตินะครับและการอภิปรายกันตอนพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานไม่ใช่เป็นระบบแบบสัดส่วนผสมอย่างที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอดังนั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้พรรคก้าวไกลเองก็เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งตามกรอบนี้มาโดยตลอดเพราะยึดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญยึดความชอบด้วยหลักการที่ถูกต้องแต่เป็นที่น่าเสียใจมากนะครับว่าเมื่อคืนนี้การลงมติของรัฐสภานี้ได้เป็นไปเพียงไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการจะออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ดีให้แก่ประชาชนแต่เป็นการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นจนนำไปสู่การโหวตที่ขัดนะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความเห็นของพวกเรายังยืนยันแบบนี้เป็นการลงมติที่อัปยศที่สุดเพียงเพื่อสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ดังนั้นพรรคก้าวไกลยังยืนยันนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขการแก้พ.ร.ต.การเลือกตั้งอย่างที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้นะครับและจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดรวมถึงคัดค้านกระบวนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และจะร่วมมือกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเพื่อออกจากระบอบประยุทธ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการตีความเรื่อง8ปีนายกนะครับจะทำอย่างถึงที่สุดส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอยู่นี้หากผ่านรัฐสภาไปได้นะครับตามมาตรา132ของรัฐธรรมนูญก็จะต้องรัฐสภาจะต้องส่งไปให้ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการส่งความเห็นกลับมาว่าร่างพ.ร.ป.ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะถูกส่งกลับมายังที่สภาให้แก้ไขอีกครั้งถ้าเกิดกระบวนการแบบนั้นเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่ให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.ป.เป็นให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ได้นะครับซึ่งนี้ก็เป็นความเห็นเป็นท่าทีของพรรคก้าวไกลที่อยากจะย้ำต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าตามมาตรา132เนี่ย
มันเขียนระบุไว้แบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากร่างพระราชบัญญัติทั่วไปคือถ้าเป็นร่างพ.ร.ป.เนี่ยถ้าผ่านวาระที่3ไปแล้วของที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปให้ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องซึ่งก็น่าจะเป็นกกต.ที่เกี่ยวข้องที่สุดประเด็นคือที่เราต้องรอดูนะครับว่าทางประธานสภาเนี่ยจะส่งไปให้ทั้ง3องค์กรรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นะครับถ้าหากส่งไปให้กกต.อย่างเดียวนะเราคงต้องมาหาตื่นกันนะครับโดยเฉพาะในพรรคร่วมฝ่ายการที่เห็นด้วยกันนะครับว่าเราจะพิจารณาอย่างดำเนินการอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุดอีกอันนึงที่ซ่อนเอาไว้ก็คือว่าหากมีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจโดยไม่สนใจกระบวนการใดๆเลยนะครับสุดท้ายด้วยความชลบุญแบบนี้อาจจะเกิดนำไปสู่การเดดล็อกแล้วไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งรองรับหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นด้วยซ้ำนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นในที่สุดด้วยเพราะเท่ากับว่ามันเป็นการเอาอำนาจทั้งหมดในการกำหนดกติกาการเลือกตั้งไปไว้ในมือของพลเอกประยุทธ์โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้สสปฏิพัฒน์มีความเห็นเพิ่มเติมครับเชิญครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับผมสสปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับอดีตกรรมธิการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเป็นกรรมธิการในส่วนของพรรคก้าวไกลในเรื่องของพ.ร.ป.เลือกตั้งและพรรคการเมืองนะครับพรรคก้าวไกลตั้งแต่การทำงานในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนถึงวันนี้นะครับจุดยืนเราสม่ำเสมอว่ายังไงก็ดีเนี่ยระบบการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องออกแบบอย่างประณีตและเห็นแก่ประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็เรายืนยันว่ามันต้องแก้ไขในชั้นของสสร.หรือเสนอโดยสสร.ถึงจะมีความชอบธรรมแต่ในเมื่อกระบวนการกระพ่องกระแพ่งมาถึงทุกวันนี้มาตราที่แก้เพียงแค่3มาตราเนี่ยทำให้เราไม่มีออปชันเลยนะครับเราไม่มีออปชันที่จะเสนอระบบการเลือกตั้งอื่นใดนอกเหนือไปจากระบบคู่ขนานเพราะนี่คือเจตจำนงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะผมอยู่ในกระบวนการทุกอย่างและในชั้นของพ.ร.ป.นะครับกรรมธิการเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจริงๆเพราะว่ากรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันในชั้นของกรรมธิการตลอดว่ายังไงก็ต้องหารร้อยเสียงของผู้แปรยติและผู้สมนความเห็นในส่วนของ500นะเสียงเบามากนะครับในชั้นของกรรมธิการแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์กลับมีการเปลี่ยนท่าทีนะครับโดยเฉพาะของฝั่งสว.ว่ายังไงก็จะเอา500ให้ได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อำนาจบริหารเนี่ยแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติอย่างน่าสงสัยที่สุดและท่าทีของสว.เมื่อวานนะครับเสนอทุกเพื่อจะโหวตอย่างเดียวเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกชัดเจนว่ายังไงก็ดีนะครับระบบการเลือกตั้งในรอบนี้ยังไงก็ยังเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นของกลุ่มอนุรักษ์อำนาจเดิมนะครับเรื่องนี้เองทำให้พรรคก้าวไกลนะครับประกาศชัดเจนตั้งแต่วาระที่1วาระที่2และจะชัดเจนในวาระที่3ซึ่งเราต้องดูท่าทีอย่างที่ท่านเลขาได้พูดนะครับว่ากระบวนการต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เราจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับการที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและจะต่อต้านอย่างถึงที่สุดแน่นอนนะครับผมฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่ายังไงก็ดีการเลือกตั้งไม่ว่าจะถูกปกครองนะครับหรือถูกแทรกแซงด้วยอะไรก็ดีแต่เราต้องมีความหวังในการเลือกตั้งว่าเรายังสามารถชนะได้และด้วยกติกาจึงเป็นยังไงก็ตามนะครับเมื่ออำนาจกลับอยู่ในมือของประชาชนในครั้งหนึ่งเราจะต้องชนะในการเลือกตั้งด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวจะให้ท่านสสประกรณ์วุฒินะครับที่ได้แปรยตินะครับและเป็นที่มาที่พรรคก้าวไกลโหวตสนับสนุนร่างของท่านประกรณ์วุฒินะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมส.ส.ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับผมเป็นผู้ที่แปรยติในร่างที่เป็นหารร้อยเอาไว้เมื่อคืนนะครับซึ่งสุดท้ายในกลายเป็นร่างที่ถูกจับคู่ในการลงมติกับร่างของคุณหมอรวีในการหาร500นะครับแต่ผมก็จะแถลงว่าการแปรยติของผมที่ยื่นไปเนี่ยเพราะเห็นว่าร่างของกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นร่างเดียวกับที่ยื่นเข้าไปในวาระหนึ่งนะครับเป็นร่างที่ไม่รอบคอบเพราะว่าในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพยายามที่จะบอกว่ากติกาในรัฐธรรมนูญ40นั้นดีที่สุดแต่พอเป็นการร่างกฎหมายลูกหรือพ.ร.ป.เลือกตั้งเนี่ยกลับเอากฎหมายลูกที่ใช้ในปี54มาใช้ในครั้งนี้มันกลายเป็นการเลือกตั้งที่เป็นลูกผสมครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยผมกลับไปคำนวณกับคะแนนที่เกิดขึ้นจริงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการทำกฎหมายรูปผสมแบบนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งปัญหาหนึ่งที่เราพูดกันประจำในการเลือกตั้ง62ก็คือคำว่าส.ส.ปฏิเสธก็หมายความว่ามันจะทำให้มีส.ส.ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่ออาจจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นจำนวนมากและอาจจะมีผลทำให้2พรรคที่มีคะแนนต่างกันถึง3เท่าตัวเนี่ยแต่กลับได้จำนวนส.ส.เท่ากันฉะนั้นผมจึงยื่นร่างแปรยติที่เป็นการคำนวณที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยแต่ผลที่ออกมาจะแตกต่างกันมากและอาจจะสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าส.ส.บัญชีรายชื่อต้องเป็นสัดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงมากกว่าร่างของกรรมธิการแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลยืนยันไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงส่วนมากแต่เห็นด้วยกับร่างหารร้อยในแบบที่ผมแปรยติไปซึ่งจะเป็นประโยชน์และจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีข้อครหาแบบเดิมที่เกิดขึ้นในปี62อีกครั้งครับผมอาจจะเพิ่มเติมสั้นๆนิดเดียวนะครับจริงๆผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้นะฮะว่าตอนแรกมันก็น่าจะเป็นระบบแบบหาร100แต่อยู่ๆวัน2วันที่ผ่านมานะครับมันก็พลิกกลับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือไหนที่ท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าสว.เป็นอิสระไหนล่ะคือความอิสระนะครับสุดท้ายนะครับส.ส.รัฐบาลนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านไปคุยกันตอนไหนนะครับแต่เข้าใจว่าคงคุยกันที่ทำเนียบสิ่งที่เกิดขึ้นคือกดปุ่มแล้วก็เปลี่ยนเลยนั่นหมายความว่าการทำหน้าที่ของสภาแห่งนี้ของสว.ไม่ได้เป็นความอิสระจริงๆแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้ระบบที่หาร500ซึ่งมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการสืบทอดอำนาจและก็คงจะมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจต่อไปในภายภาคหน้าผมในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่ไม่ใช่การออกแบบระบบเลือกตั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆมันเป็นการออกแบบระบบเลือกตั้งที่อยู่บนพื้นฐานว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งสุดท้ายสมการตรงนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่ข้างในเลยนะครับก็อย่างที่ท่านเลขาธิการนะครับพรรคของพรรคก้าวไกลคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้เน้นย้ำว่าเราจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้เราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับเพื่อทำให้ผลประโยชน์เป็นของพี่น้องประชาชนและนำไปสู่การคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้กำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยและของพวกเราต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะถามคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ